สหกรณ์จังหวัดตากค่ะได้ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกรปี2563ค่ะนายนิรันดร์มูลธิดานะคะสหกรณ์จังหวัดตากและนางสาวพิมพกาครามสูงเนินนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สอบถามข้อมูลประเมินความพร้อมเกษตรกรนะคะผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรปี2563จำนวน2รายพื้นที่ของตำบลป่ามะม่วงและตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะรายแรกก็คือนางมณิดาซื่อสัตย์สกุลชัยอายุ49ปีนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาโทค่ะปัจจุบันก็ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะมีความสนใจในการทำการเกษตรมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ2ไร่โดยใช้วันหยุดในช่วงของหลังเลิกงานนะคะมาทดลองปลูกพืชซึ่งค้นคว้าหาความรู้จากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็นำลงมาปฏิบัตินำมาลงมือปฏิบัติบริเวณพื้นที่ที่มีการขุดร่องน้ำเล็กๆความกว้าง80เซนติเมตรความลึก1เมตรค่ะเพื่อทดลองที่จะเลี้ยงปลานิลแล้วก็ปลาช่อนนะคะส่วนบริเวณขอบร่องน้ำก็ได้ปลูกชะอมตลอดแนวนอกจากนี้ก็ยังได้ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองแล้วก็ทำการเกษตรแบบผสมผสานด้วยค่ะรายที่2ก็คือนายไพรวันอักษรดีนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะปัจจุบันเป็นเกษตรกรโดยมีพื้นที่เพาะปลูก36ไร่มีบ่อน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกมีความรู้จากสถานศึกษานะคะมีการอบรมทางด้านเกษตรกรรมมาเป็นอย่างดีมีการวางแผนในการใช้พื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็มีการปลูกไม้ยืนต้นด้วยเช่นไม้พยุงยางนาตะเคียนแล้วก็ต้นสักนะคะเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์มีลักษณะของระบบนิเวศของป่าเป็นอันดับแรกแล้วก็จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแล้วก็เป็นวิทยาทานให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปค่ะ